ที่ชอบหุ้น IPO นะคะจะพาผู้ชมมาติดตามการ IPO ของ Alipay ค่ะมีข้อมูลมานะคะว่า Ant Group นะคะ Ant Group นี่เขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินสัญชาติจีนอยู่ในเครือค่ะของ Alibaba เขาเป็นเจ้าของ Alipay แพลตฟอร์มชำระเงินรายใหญ่ของจีนนะคะล่าสุดมีข้อมูลว่าเขาเนี่ยยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงแล้วก็เซี่ยงไฮ้เมื่อวานนี้หลายฝ่ายเลยคาดการณ์กันค่ะว่า Ant Group อาจจะสร้างสถิติใหม่กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่า IPO สูงที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามค่ะทาง Ant Group ก็มาปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้นะคะแต่ว่าทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานค่ะเขาอ้างแหล่งข่าวว่าเนี่ย Ant Group เนี่ยเตรียมจะเปิดขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์2แห่งพร้อมๆกันในตุลานี้นะคะโดยตลาดหุ้นที่เขาจะเจาะไปเนี่ย2แห่งอย่างที่เรียนผู้ชมไปมีฮ่องกงกับเซี่ยงไฮ้ขนาดหุ้นที่เสนอขายเนี่ยอาจจะทะลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเงื่อนไขตามตลาดเขาอนุญาตหากทุกอย่างเป็นไปตามคาดการณ์ก็จะทำให้ Ant Group ทำลายสถิติมูลค่าการขาย IPO สูงสุดก่อนหน้านี้ที่บริษัทซาอุดิอาแรมโกบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียทำไว้ที่ระดับ 29,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อธันวาคมปีก่อนรวมไปถึงอาลีบาบาเนี่ยเขาเคยทำยอด IPO ได้ตอนนั้นคือ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเมื่อปี2557ปัจจุบัน Ant Group เป็นหนึ่งในบริษัทที่เรียกว่าเป็นยูนิคอร์นค่ะบริษัทที่โดดเด่นมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับโลกแล้วก็ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดตามข้อมูลการระดมทุนเมื่อปี2561เขาระบุว่ามูลค่าของ Ant Group อยู่ที่ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ค่ะหลายฝ่ายยังมองว่าการขายหุ้น IPO ของ Ant Group ครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการสนับสนุนการครองตำแหน่งเจ้าพ่อตลาด IPO ของฮ่องกงในตลาดโลกรวมไปถึงยกระดับเซี่ยงไฮ้ให้เป็นศูนย์กลางของตลาดทุนอีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ